เราจะมาทำความรู้จักกับผู้ที่มีปฏิบัติการชุมชนกรุณาอยู่นะคะซึ่งก็ท่านทั้งหลายนี่แหละค่ะที่มาอยู่ในที่นี้นะคะแต่ว่าเราจะเชิญตัวแทนของกลุ่มต่างๆ10กลุ่มนะคะมาพูดคุยบนเวทีให้ทุกท่านได้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะทราบมาว่าอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยเป็นโอกาสที่บางทีเราอาจจะทำงานอยู่ในส่วนของเราใช่ไหมคะเราไม่เคยเห็นเพื่อนนะคะก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสิบท่านนี้จะมาพูดคุยในประเด็นอะไรนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์ที่ได้ทำงานนะคะในประเด็นอย่างนี้นะคะภาพฝันการทำงานชุมชนกรุณาภาพฝันเป็นยังไงนะคะความตายให้อะไรกับชีวิตแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในประเด็นเหล่านี้ท่านแรกนะคะขอเชิญพี่จิ๋มค่ะคุณอรทัยชฟูค่ะมีไหนเอ่ยค่ะที่สองนะคะตัวแทนจากบริษัทเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะคุณหมออิสรางนะคะสามค่ะโคโค่กลุ่มโคโค่ขจัยค่ะ ICU ค่ะ ICU ใครมาคะพี่ชัยปะคะค่ะต่อไปนะคะกลุ่มสันติภาวันค่ะนี่มานิมนต์งานนมัสการค่ะต่อไปนะคะกลุ่มมาเล็งความสุขค่ะชมรมชายผ้าเหลืองเพื่อผู้ป่วยระยะท้ายวัดห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะนิมนต์ค่ะศูนย์จิตปัญญาศึกษานะคะมหาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ชมรมจิตอาสาเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายกลุ่ม Peaceful Death นะคะคุณเอกภพสิทธิวันธนะค่ะคุณมาร์ทนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็คนที่จะมาชวนคุยนะคะก็คือพี่ซุ้ยนะคะคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ค่ะค่ะกราบนมัสการนะคะแล้วก็สวัสดีช่วงบ่ายค่ะก็โอ้แน่นเวทีทีเดียวนะคะจิ๋มขยับไปทางนู้นอีกนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็จะได้ขยับทางนี้จะได้เห็นกันครบนะคะคือสิบท่านนี้เป็นแค่ตัวแทนส่วนหนึ่งที่จะมาเปิดวงคุยช่วงบ่ายที่เราเรียกว่ากรุณาคาเฟ่นะคะโดยที่จริงๆภาคีที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะมีถึง21กลุ่มด้วยกันนะคะแต่เนื่องจากว่าเวทีเราแบบได้ประมาณนี้นะคะก็เลยต้องมีตัวแทนขึ้นมานะคะแต่ว่าอีก11กลุ่มที่มาด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะกระจายลงเนาะในกลุ่มที่จะคุยไปด้วยกันนะคะก็เลยอยากจะให้ทั้ง10ท่านเนี่ยนะคะได้ใช้เวลา 3-5 นาทีแนะนำงานหรือกลุ่มที่ตัวเองทำแล้วก็ประเด็นที่เราคิดว่าอยากจะชวนเพื่อนๆในห้องนี้คุยหลังจากที่เราลงไปที่ลานกรุณาคาเฟ่นะคะเชิญค่ะโอเคครับผมมาร์ทนะครับจากกลุ่ม Peaceful Death นะครับก็ทางกลุ่มเนี่ยก็จัดงานนะฮะนี้แต่ว่าความตั้งใจจริงๆเนี่ยครับก็อยากจะให้หลายอย่างเลยมีความตั้งใจหลายอย่างนะครับความตั้งใจที่จะพูดถึงด้านล่างที่สำคัญก็คือเรื่องการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานนะครับเพราะว่าในเรื่องการทำให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับการทำความรู้เรื่องการทำให้ความตายเป็นเรื่องที่พูดได้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องทั่วไปในสังคมเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้การดูแลระยะท้ายเนี่ยแล้วก็การตายดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับทางกลุ่มก็พยายามที่จะสร้างเครื่องมือนะครับพัฒนาเครื่องมือพัฒนากิจกรรมที่ง่ายต่อการทำนะครับง่ายต่อการสื่อสารให้เรื่องความตายเป็นเครื่องพูดได้นะครับแล้วก็โดยเครื่องมือที่มันง่ายๆเหล่านี้เองนะครับมันพาไปสู่ความร่วมมือพาไปสู่การสนทนานะครับที่ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่เป็นคนนำสนทนาด้วยนะครับก็ได้เรียนรู้ตัวเองนะครับได้สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มที่เอามีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็คนที่ได้คุยกันเรื่องนี้ก็ได้ทบทวนชีวิตนะครับได้คิดถึงเรื่องความตายนะครับแล้วก็การคุยเรื่องนี้มันก็ปูทางไปสู่ความกรุณานะครับเห็นความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกนะครับเพื่อนร่วมโรคนะครับแล้วก็พาไปสู่การทำสิ่งดีงามร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงด้านล่างแบบนี้นะครับ
ค่ะขอเสียงปรบมือให้พิชวเดชน้องมาร์ทนะคะในวงของน้องมาร์ทเนี่ยจะจับคู่กับโรงพยาบาลพุชเนลาซึ่งกำลังทำเรื่อง Public Awareness เหมือนกันคือการสร้างความตระหนักเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะแบบมานั่งชวนคุยว่าเราอยากจะสร้างความตระหนักในกลุ่มประชากรในหรือในเครือข่ายที่เราทำงานเนี่ยใช้เครื่องมือแบบไหนดีใช้วิธีการหรือกระบวนการแบบไหนหรือจะไปสร้างความร่วมมือกับพื้นที่เนี่ยค่ะจะทำยังไงนะคะก็จะได้ไปถกกันอยู่ข้างล่างเนาะมากลุ่มที่2ค่ะคุณจ้าเอค่ะค่ะเจ้าเอนะคะจากเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มเราเนี่ยไม่รู้มาถึงวันนี้ได้ยังไงนะคะแต่อยากจะบอกว่าเรายุ่งไปกับเขาซะทุกเรื่องจนวันนี้มาถึงเรื่องที่คิดว่าควรจะยุ่งแต่ยังไม่มีองค์กรใดที่เข้ามายุ่งนั่นก็คือเรื่องของความตายค่ะเจ้าเองเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งไม่เคยพบไม่เคยประสบไม่เคยจับแม้กระทั่งคนตายจนถึงเมื่อวานนี้ไม่ใช่ค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเคสที่เราไปดูแลเราเดทเราก็ต้องไปจับสัมผัสตั้งสติอยู่นานเพราะไม่เคยจับเราว่าคนตายรู้สึกยังไงเป็นยังไงกลัวมากแต่ในวินาทีนั้นเราบอกว่าเขาคือเพื่อนเราก็เลยอยากจะบอกว่าทางกลุ่มของเราค่ะอยากจะมาชวนทุกคนเนี่ยทำสิ่งดีๆเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราอาจจะเป็นเพื่อนที่แปลกหน้าแต่อย่าลืมนะคะว่าเพื่อนยังรอความช่วยเหลือจากเพื่อนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้จ้าเอนะคะกลุ่มจิตอาสาเมืองน้ำดำนะคะจะจับคู่กับบ้านบางแคเนาะซึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเหมือนกัน2กลุ่มนี้แต่ว่ากลุ่มหนึ่งทำที่สถานที่เฉพาะแต่อีกกลุ่มหนึ่งทำในชุมชนนะคะโดยที่มีท้องถิ่นหรือเทศบาลเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญนะคะซึ่งฟังจากที่เจ๊เอเล่าเนี่ยเข้าใจว่าการทำงานเรื่องความตายมันสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับคนทำงานด้วยนะคะจากที่เราต้องไปเจอแต่ผู้ป่วยดูแล้วมันน่าเศร้าน่าหดหู่เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีแง่มุมอื่นที่ทำให้เรามีความสุขก็ได้นะคะก็ลองไปคุยดูค่ะมากลุ่มที่สามค่ะคุณจูนค่ะค่ะจูนนะคะจากมะเร็งความสุขค่ะก่อนที่จะมีชื่อเพจว่ามะเร็งความสุขหลายๆคนบอกอุ๊ยชื่อน่ารักจังเลยหรือว่าชื่อดีจังเลยมะเร็งความสุขแต่คือจูนมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนที่ก่อตั้งไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นคือตอนแรกเพื่อนเนี่ยจะตั้งชื่อว่ามะเร็งใครๆก็เป็นกันแต่เรารู้สึกเฮ้ยมันจะแบบมันหลากหลายไปนิดนึงทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าทุกๆ8นาทีจะมีคนเสียชีวิตจากมะเร็งใช่มั้ยคะเราเลยพยายามเอาความทุกข์ที่จากร่างกายเนี่ยให้เป็นมะเร็งความสุขแล้วพอมะเร็งความสุขอะไรล่ะที่จะเป็นความสุขได้ความสุขทางใจอะค่ะที่กลุ่มมะเร็งความสุขพยายามที่จะทำเราเอาความรู้สึกของผู้ป่วยความเข้าใจของเขาเนี่ยมาจัดกลุ่มเจอกันแบ่งปันกันถึงแม้ว่าในวันนี้ในกลุ่มของผู้ป่วยมะเร็งความสุขนะคะก็จะมีผู้ที่จากไปแต่ความตายบอกกับจุนได้ว่าหากเราเข้าใจตระหนักรับรู้เราก็จะสามารถทำให้มันอย่างสงบแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่มีใครบอกได้ค่ะคือเราเคยได้ยินจริงๆว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่บางคนไม่ทันแก่เลยอ่ะเจ็บแล้วก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่ค่ะเราก็อยากจะให้ความตายมันเป็นสิ่งที่เราดูแลกันและกันดูแลใจกันแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็คนที่ผู้ที่ดูแลคนป่วยอยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะมะเร็งความสุขค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องจูนนะคะจากกลุ่มมะเร็งความสุขซึ่งก็จะจับคู่กับกลุ่ม Art for Cancer เนาะก็จะมีทั้งออยมีทั้งเบลก็น่าจะมาด้วยนะคะและอีกหลายคนนะคะจะได้มาแบ่งปันเนาะว่าเวลาที่ผู้ป่วยที่เขามีความทุกข์อ่ะเขามารวมตัวกันเนี่ยเราจะดูแลใจกันยังไงจะพยุงกันไปแบบไหนหล่อเลี้ยงกันแบบไหนแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเนาะบางทีก็ผู้ดูแลก็เริ่มป่วยเพราะว่าต้องมาดูแลผู้ป่วยที่มีความทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจนะคะก็จะได้แลกเปลี่ยนกันค่ะเชิญกลุ่มที่4ค่ะศูนย์จิตปัญญาศึกษาค่ะอาจารย์แบดค่ะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแบดนะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยที่ดนนึงครับโอ้แบบไม่นึกว่าจะต้องขึ้นเวทีมาพูดนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับแล้วก็แบบกลุ่มของผมนะครับจะจับคู่กับทางเครือข่ายพฤติการนะครับจะพูดถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและความตายแบบในแบบระบบการศึกษาเนี่ยครับครับประเด็นที่เราแบบอยากจะชวนคุยก็เราอยากจะมาพูดแบบว่าเอ๊ะแบบการที่เราจะเอาแบบเรื่องชีวิตและความตายเข้าไปอยู่ในแบบหลักสูตรทางสถาบันศึกษามันมีความแบบยากง่ายแบบไหนแล้วก็แบบเนื้อหาวิธีการสอนเราต้องปรับอะไรบ้างแล้วก็ความคาดหวัง
อะไรที่เราอยากให้ผู้เรียนที่มาเรียนวิชานี้เขาได้อะไรกลับไปในชีวิตเขาเนี่ยครับประเด็นที่จะชวนพูดคุยก็จะเป็นอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆนี้แหละครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์แบบศูนย์จิตปัญญาศึกษานะคะอย่างที่อาจารย์เกริ่นแล้วค่ะว่าเครือข่ายพฤติกาทําการศึกษานอกห้องเรียนนอกระบบเนาะแต่ว่าศูนย์จิตปัญญาศึกษาเนี่ยก็ทําชีวิตและความตายซึ่งอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะ2 อันนี้จะมาพบเจอกันยังไงจะสร้างการเรียนรู้ให้มันงอกหรือว่าขยายออกไปได้ยังไงเพื่อให้คนเข้าถึงเรื่องนี้ก็น่าไปคุยกันต่อนะคะกราบนิมนต์ค่ะอาตมาก็พระกฤษดาขันติกโลนะเป็นประธานผู้ก่อตั้งชมรมชายผ้าเหลืองเพื่อเพื่อนผู้ป่วยระยะท้ายวัดห้วยยอดนะอยู่ที่จังหวัดตรังนะหลักการของชมรมก็คือการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะก็จะมีนะทั้งหน่วยงานรัฐนะแล้วก็จิตอาสาชมรมนี้ขับเคลื่อนด้วยการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนนะแล้วก็มีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลห้วยยอดโรงพยาบาลห้วยยอดเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีตึกที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่างหากแยกจากตึกใหญ่ในตึกนี้ก็จะมีการบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้ง4ด้านเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ก็ลงไปมีส่วนร่วมในการดูแลด้านจิตวิญญาณแล้วก็ขยายเครือข่ายออกไปการดูแลในชุมชนณวันนี้ก็จะมาชวนคุยในเรื่องของการทำงานในชุมชนนะเพราะว่าห้วยยอดเนี่ยมีชุมชนหลักเนี่ย8ชุมชนที่เราทำงานร่วมด้วยแล้วก็แต่ละชุมชนก็จะมีเครือข่ายอยู่นั้นอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มที่เราจะคุยด้วยก็คือมีกลุ่มของพระอาสาคีลานธรรมซึ่งท่านก็จะทำในเรื่องของการเยียวยาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลก็จะได้มีทั้งสองมิติถ้าอยากจะฟังในแง่มุมของชุมชนก็คุยกับชายผ้าเหลืองถ้าอยากจะคุยในมิติของการเยียวยาจิตใจก็ในโรงพยาบาลก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือพระอาสาคีลานธรรมซึ่งประธานชมรมก็อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะคะค่ะก็กลุ่มนี้น่าสนใจมากเลยค่ะว่าตอนนี้พระสงฆ์ก็ลุกขึ้นมามีบทบาทเนาะในการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยทำงานแข็งขันมากเลยค่ะแล้วก็ได้เป็นผู้ที่พัฒนาเนาะทำให้มีพระสงฆ์ที่สนใจมาทำงานเรื่องนี้มากขึ้นนะคะก็น่าชวนไปคุยเรื่องนี้มากทีเดียวนะคะมาที่กลุ่มที่6นะคะพระจันจอมสันติภาวันเจ้าค่ะนิมนต์ค่ะก็ขอเจริญพรกับทุกท่านนะสำหรับภาพของพระที่เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนในช่วงในส่วนของผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยจริงก็เป็นภาพที่ปรากฏชัดแล้วเราก็เห็นชัดนะแต่จริงๆภาพที่ถูกซ่อนอยู่ก็คือพระเนี่ยไม่ค่อยตายดีเท่าไหร่นะ เพราะว่าสิ่งสำคัญคือพระมีวิถีชีวิตที่เฉพาะอยู่ภายใต้กรอบของพระธรรมวินัยแล้วยุคนี้การตายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระไม่คุ้นเคยรวมทั้งบุคลากรในนั้นก็ไม่คุ้นเคยนะบุคลากรก็คาดหวังว่าพระน่าจะตายอย่างสงบได้แต่ปรากฏว่ามีแต่เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะนะแล้วพระที่ท่านต้องเรียกว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจมุ่งที่จะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเลยทีเดียวเนี่ยจำนวนมากปฏิเสธที่จะไม่อยากที่จะไปตายระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล นะส่วนหนึ่งทำงานมา 20-30 ปีจะกลับไปที่วัดบอกว่าดูแลไม่ไหวหรอกเพราะโรคสมัยนี้เนี่ยมันซับซ้อนนะพระเราเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการดูแลก็ยากฉะนั้นจะกลับไปบ้านโหทิ้งครอบครัวไปอุทิศให้ศาสนา 30-40 ปีแล้วจะให้กลับที่บ้านดูแลงั้นจึงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำยังไงที่พระถึงจะตายอย่างสงบได้นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะดูแลพระอาพาธระยะสุดท้ายแต่เราก็จะทำเล็กๆแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะขายแนวคิดขายหลักการขายองค์ความรู้ไปให้แต่ละที่ได้พัฒนาวิธีการนะฉะนั้นตอนนี้การที่จะทำให้พระตายดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเท่านั้นแล้วนะก็อาจจะใครที่สนใจในประเด็นนี้อยากจะมาพูดคุยว่าปัญหาของพระที่จะป่วยอัพพาตขึ้นมามีอะไรบ้างเนี่ยก็ขอเชิญคุยกันกลุ่มนี้มีเป็นนักบวชนะมีร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะที่จะมาคุยด้วยในกลุ่มนี้ก็ใครสนใจประเด็นเรื่องของนักบวชนะใครคิดครับว่าแก่แล้วเนี่ยฉัน อยากจะไปปฏิบัติธรรมดูสิเนี่ยนะว่าพอถึงว่าจะตายอย่างสงบในผ้าเหลืองอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็เชิญสาธุค่ะนะคะก็ใครสนใจประเด็นฮอสพิสนะคะสถานที่สำหรับดูแลพระภิกษุรวมถึงนักบวชเนาะที่อยู่ในวาระสุดท้ายนะคะก็อยากให้คุยกับกลุ่มนี้ซึ่งต้องบอกว่า
ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะฮอสพิสที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ค่ะมีที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะคะเนาะตอนนี้ก็เลยอยากวันนี้เราชวนเซนต์หลุยส์มาประกบคู่กับสันติภาวันเพื่อให้เห็นว่าจริงๆที่เซนต์หลุยส์เนี่ยเขาได้พัฒนารูปแบบบางอย่างขึ้นมาที่เรียกว่าศูนย์พระเมตตานะคะก็ทำงานกับเรื่องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยตรงนะคะก็ใครอยากได้ไอเดียวิธีในการที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลแบบเนี้ยให้มันเป็นทางเลือกของสังคมน่าไปคุยมานะคะมาที่ท่านที่7ค่ะคุณชัยจาก ICU ค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขายของเนาะก็ ICU เราเติบโตมา5ปีนะครับสร้างทีมอาสาสมัครซึ่งเป็นคนกรุงเทพนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีต่างจังหวัดบ้างที่มีความสนใจเข้ามา เราทำมา5ปีเราได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับพัฒนาระบบการรีคูทคนแล้วก็อบรมนะครับจนตกผลึกในระดับหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์สุเรศนะครับโอ้โหฟังไปขนลุกไปนะครับมีความรู้สึกว่ามันสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปส่งต่อให้ได้อีกมากมายนะครับวิธีการที่เราได้เรียนรู้ผ่านการทำงานอาสาเนี่ยครับมันทำให้เรามองเห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็เราได้เห็นของความมีความกรุณาอยู่ในใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากมายมหาศาลนะครับ5ปีนี้มันเปลี่ยนผมเปลี่ยนจากคนที่เป็นคนที่แค่ดูแล้วก็คอยให้คะแนนคนอื่นนะครับลงมาสนามเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันทำให้ผมกลายเป็นคนโลกสวยนะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนรอบตัวเนี่ยมีแต่คนดีๆไปหมดเลยนะครับมีแต่คนที่ปรารถนาดีนะครับผมเปิดคอร์ส3วันเต็มนะครับซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เปิดคอร์สก็มีคนมากมายที่อยากจะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเราด้วยนะครับซึ่งมันทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่ยากที่จะเข้าถึงได้นะครับแต่ในทางตรงข้ามสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยครับมันทำให้เราได้เห็นคุณค่าของตัวเราเองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์และรู้วิธีการที่จะจัดการรู้วิธีการที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้นะครับตัวเองเนี่ยช่วงที่ตอนแรกที่เคยคุณแม่เสียไปเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่เราไร้เดียงสามากเลยกับความตายนะครับแต่เมื่อเราได้ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบจนมาถึงวันที่เราจะต้องส่งพ่อเราไปเนี่ยครับมันทำให้เราเติบโตจากข้างในจริงๆแล้วก็ทำให้เราได้ต่อยอดมาจนถึงการส่งต่อความรู้สึกที่ดีๆตรงนี้ครับให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้กับเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่สนใจเนื้อหาตรงนี้ครับแล้วคนรอบข้างตอนนี้เรามีอยู่10จะเข้ารุ่นที่10แล้วนะครับแล้วเราก็เห็นการเติบโตของทุกๆรุ่นที่เข้ามานะครับว่าสีหน้าแววตารอยยิ้มของเขาเนี่ยมันเปล่งประกายออกมาได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับฉะนั้นเราก็อยากจะชวนเชิญนะครับถ้าใครสนใจก็แวะไปได้ที่ตรงกลุ่ม9นะครับเราก็จะมาอยากจะเรียนรู้ด้วยนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะสร้างทีมแล้วก็พัฒนาขับเคลื่อนให้งานอาสามันก้าวหน้าขึ้นไปครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ ICU นะคะคุณชัยมีเพื่อนมาอีกหลายท่านเลยค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่น่าจับตามองมากเลยค่ะเพราะค่อยๆเติบโตอย่างเหนียวแน่นนะคะสร้าง impact มากมายให้กับสังคมเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากลุ่ม ICU เนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆโดยที่แทบจะไม่ต้องขอทุนที่ไหนเลยนี่มีแสดงว่าเขาต้องมีเคล็ดลับอ่ะที่ทำไงถึงจะมีอาสาอยากจะเข้ามาทำงานกับเขาแล้วก็ยังเกาะกลุ่มกันได้มาขนาดนี้นะคะซึ่งก็จะมีจริงๆจะมีสมาคมบริบาลที่จะร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่ว่าท่านติดภารกิจเนาะก็อาจจะได้ให้ ICU คุยไปก่อนมาแล้วใช่ไหมคะก็ถ้ามีกรรมการสมาคมบริบาลซึ่งก็มีคุณหวานมาแล้วนะคะซึ่งคุณหวานก็เป็นสมาคมบริบาลด้วยเป็นกลุ่มที่น่าจะต้องสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอาจจะได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันเนาะว่ายังติดขัดตรงไหนต้องการให้เกิดความร่วมมือกันยังไงได้บ้างนะคะ
มาที่กลุ่มที่7นะคะคุณเอ้ย8แล้วค่ะคุณอิ่มนะคะมาเป็นตัวแทนของโคโค่ขจายเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิ่มนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มโคโค่ขจายค่ะโคโค่ก็ย่อมาจากชุมชนกรุณาเนาะส่วนคำว่าขจายเป็นภาษาเหนือค่ะแปลว่าเร็วๆหรือว่ารีบๆที่เราตั้งชื่อกลุ่มว่าแบบนี้เพราะว่าพวกเราอะค่ะที่เป็นคนทำกลุ่มโคโค่ขจายเนี่ยเห็นความสำคัญของประเด็นในเรื่องของการอยู่ดีและตายดีเนาะว่าเป็นประเด็นที่เร่งด่วนและสำคัญที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันในการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีเกิดขึ้นนะคะก็เลยตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มโคโค่ขจายเนาะซึ่งเราทำงานอยู่ใน3พื้นที่ของภาคเหนือค่ะอิ่มทำงานอยู่ที่ลำปางพี่เบนซ์ทำงานในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็พี่เจนทำงานในพื้นที่เชียงรายค่ะเราใช้ต้นทุนของตัวเองในเรื่องของทักษะการเป็นกระบวนการนะคะที่มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้การตั้งคำถามการจับประเด็นรวมถึงการฟังมาสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อะค่ะเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของการอยู่ดีและตายดีในชุมชนยกตัวอย่างเช่นตัวตุ๊กตาช้างจับมือนะคะที่เอาขึ้นมานี่เนาะตุ๊กตาช้างจับมือเนี่ยค่ะเป็นผลงานที่เราต่อยอดมาจากตุ๊กตาช้างจับมือเดิมๆที่ทำกันอยู่แล้วเราก็ไปพูดคุยกับนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลลำปางว่าเขาพบปัญหาอะไรบ้างจากการทำงานจากการนำตุ๊กตาช้างจับมือไปใช้แล้วเขาต้องการให้พัฒนาอะไรรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางเนี่ยค่ะก็มีจิตอาสาที่ทำตุ๊กตาช้างจับมือส่งไปตามที่ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็พาให้นักกายภาพบำบัดแล้วก็จิตอาสาเนี่ยได้มาเจอกันรวมถึงคนป่วยแล้วก็ผู้ดูแลด้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบใหม่ที่ช่วยประคองข้อมือสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อมือเกร็งร่วมด้วยก็นอกจากจะช่วยเรื่องของลดการเกร็งของนิ้วมือแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะโดยที่การทำงานของพวกเราเนาะในพื้นที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่พี่ๆก็จะใช้ต้นทุนทางสังคมของตัวเองที่มีเครือข่ายเพื่อนร่วมงานเดิมหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะค่ะสำรวจต้นทุนทางสังคมในพื้นที่ที่มีต่อในเรื่องของการอยู่ดีแล้วก็การตายดีแล้วก็มาสร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆอาจจะรวมไปถึงการทำเกมไพ่ไขชีวิตการทำวงพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายหรือว่าการทำสมุดเบาใจอะค่ะจุดแข็งของกลุ่มเราก็คือว่าเรามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของทั้ง3พื้นที่ใครไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหนแล้วได้เรียนรู้เรื่องอะไรก็มาแบ่งปันกันแล้วก็ไปปรับในกิจกรรมของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะที่เราทำกันมาทั้งหมดอะค่ะก็มีภาพฝันภาพใหญ่เลยก็คือว่าเราอยากเห็นคนไทยทุกคนอะสามารถเข้าถึงการอยู่ดีตายดีได้ไม่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มนึงเนาะรวมถึงสามารถเตรียมตัวตายได้ภาพฝันของกลุ่มเราคืออยากเห็นคนไทยทุกคนมีสมุดเบาใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็อยากให้เกิดเครือข่ายการทำงานจิตอาสาที่อยากทำจริงๆทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้แล้วก็ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นรวมถึงหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐด้วยยกตัวอย่างที่อิ่มพูดถึงนักกายภาพบำบัดเมื่อกี้ค่ะเขาไม่มีเวลาและเขาไม่มีทักษะในการทำงานเย็บผ้าแน่นอนแต่ว่าพอเขาบอกความต้องการเรามาจิตอาสาที่มีความสามารถในการเย็บผ้าก็สามารถออกแบบแล้วก็ต่อยอดให้ได้เราอยากเห็นการทำงานที่มันสนับสนุนเกื้อกูลกันได้ระหว่างจิตอาสาแล้วก็คนที่ทำงานในวิชาชีพเขาก็จะได้ทำงานด้วยใจกรุณาที่มากขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราอยากให้เกิดฮอสพิสในทุกชุมชนนะคะไม่ใช่คนที่จะเข้าถึงฮอสพิสได้คือคนที่มีเศรษฐฐานะที่ดีเท่านั้นฮอสพิสเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงรูปธรรมเป็นของประจำชุมชนหรืออาจจะหมายถึงบ้านของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายก็ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงมูฟไปได้อย่างนี้ค่ะก็จากการทำงานของพวกเราที่ผ่านมาก็ทำให้เราเห็นว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เนาะก็สามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลดีขึ้นได้อะค่ะถ้าอยากมาพูดคุยกับพวกเราต่อก็เราจะอยู่กลุ่มเดียวกับพี่ๆจากโรงพยาบาลสงขลานะคะก็จะได้เห็นว่าการทำงานของกระบวนการชุมชนกับคนในโรงพยาบาลจะช่วยหนุนเสริมซึ่งกันและกันได้ยังไงค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้โคโค่ขจายนะคะโอเคค่ะมากลุ่มที่8ค่ะคุณหมออิสรางเป็นตัวแทนของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเยือนเย็นค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเลยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับผมเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนะครับเดิมทีก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมะเร็งเด็กนะแต่ตอนนี้ขยายตัวไปดูมะเร็งในผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็คือความที่หมอมะเร็งเรารู้อยู่ว่ามะเร็งน่ะ
รักษาหายส่วนหนึ่งนิดนึงนะแต่ส่วนใหญ่รักษาไม่หายซะมากกว่านะครับนะว่าตามจริงเพราะว่าส่วนใหญ่วินิจฉัยตอนที่ลุกลามไปแล้วนะครับรักษาไงก็ไม่หายหรอกนะครับแต่ว่าผมพบว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยถ้าคุยดูจริงๆเนี่ยหลายคนเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเขาเข้าใจสัจธรรมเขารู้ว่าโอ้ถ้ารักษายากขนาดนี้ที่จริงอ่ะไม่เอาดีกว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลหรอกนะอยากจะอยู่บ้านแฮปปี้มีความสุขมากกว่านะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆคือตายไม่กลัวกลัวทรมานนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เราจัดให้ได้นะครับก็มีหมอจำนวนหนึ่งในประเทศนี้ยังไม่เยอะนะจะให้การดูแลที่เรียกว่า palliative care เพื่อจะไม่สามารถที่จะนะเรียกว่าอยู่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะแล้วไม่มีเจ็บปวดทรมานอย่างที่คนเขากลัวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียชีวิตที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าใครล่ะจะไปดูแลที่บ้านนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้นะก็คือเราตั้งใจที่จะดูแลผู้ป่วยที่บ้านแล้วก็จะได้ไม่ต้องพึ่งโรงพยาบาลไงนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยซึ่งเขาไม่อยากจะยืดชีวิตแล้วคืออยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับครอบครัวเนาะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาโรงพยาบาลนะไม่ต้องเสียตังค์ในเรื่องนั้นนะส่วนพวกผมงานก็ได้ลดลงด้วย นะครับนั่นก็เป็นนะไม่ใช่งานผมเพิ่มแต่ว่างานคนอื่นลดนะอะไรประมาณนี้ยินดีที่จะทำอะไรแบบนั้นนะครับ ก็ครั้งนี้ก็เลยพูดง่ายคือเอาไอเดียเนี้ยไปเสนอคุณหญิงจำนงศรีนะบอกโอ้ยอดเยี่ยมเลยท่านอยู่ชีวามิตรท่านเป็นผู้ก่อตั้งชีวามิตรนะซึ่งเป็นองค์กรสาวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ยิ่งบอกเยี่ยมเลยอยากสนับสนุนแต่ถ้าหมอทำฟรีเนี่ยมันจะไม่อยู่ไม่รอดนะฉะนั้นต้องไปทำให้มันเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE นะเพื่อที่ว่าคนไหนเขานะเขายินดีไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพื่อจะไปรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลแล้วก็จะได้สปอร์ตนะองค์กรนี้ให้มันอยู่รอดนะครับแต่ผมมาจริงๆก็คืออยากทำฟรีนั่นแหละนะแต่ว่าเรื่องเงินไม่อยากคิดนะแต่ว่าไม่อยากคิดก็คือต้องมีคนมาช่วยจัดการนะครับนั่นก็เลยเป็นรูปแบบของ SE นั่นเองนะครับงั้นก็ผมก็คิดว่าอันเนี้ยในยุคนี้นะเพราะนั้นผู้ป่วยซึ่งเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะแล้วมีทัศนคติที่นะแบบเนี้ยแบบชุมชนเนี่ยแหละครับก็คือตายไม่กลัวกว่าทรมานนะเราก็สามารถจะจัดการให้ได้นะครับที่บ้านครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณหมอเมย์นะคะและคุณหมออิสรางนุประยูนนะคะซึ่งคุณหมอก็จะจับคู่กับ for OD เนาะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือให้สามารถที่จะเอาไปใช้ที่บ้านนะคะซึ่งก็จะเอื้อให้สามารถตายดีที่บ้านได้แล้วก็มีตัวแทนจากชีวมิตรด้วยซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มาสนับสนุนเรื่องของการตายดีแล้วก็อย่างส่งเสริมให้คนได้ตายดีที่บ้านนะคะสุดท้ายค่ะคุณอรทัยชฟูนะคะเชิญค่ะก็ตื่นเต้นนะคะพูดไม่ค่อยเป็น5นาทีนะคะก็สิ่งที่จะเชิญชวนก็คือการทำงานที่จะชวนคนอื่นมาเป็นพวกเดียวกับเราอะการทำงานอย่างมีส่วนร่วมได้ยังไงเพราะโดยปกติตอนนี้ก็เหมือนครบทุกคนเนาะครบทั้งนักการเมืองครบทั้งเจ้าหน้าที่รัฐอะไรโดยที่ไม่มีข้อจำกัดที่เราสามารถมองเห็นความเป็นมนุษย์แล้วเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่มันแตกต่างได้อันนี้สำคัญที่ทำให้เขาอะมาทำงานร่วมกับเราได้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่วันแมนโชว์ผลประโยชน์ลงตัวคือเราได้เขาได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าแล้วเราจะบริหารจัดการในความสัมพันธ์นั้นยังไงที่เราชวนเขามาในปกติเวลาเราทำหน้างานจริงๆในจิตอาสามันมักจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คนนี้น้อยใจคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเธอทำคนนี้ทำคนนั้นไม่ทำมันจะมีคนที่ดวงชงกันด้วยอะไรบางทีเนี่ยมันบางทีมันต้องมีบริหารจัดการในความสัมพันธ์นะคะคือแล้วเราจะดูแลเรื่องนี้ยังไงนะคะก็ทิ้งไว้แค่นี้นะคะสนใจเดี๋ยวตามไปข้างล่างนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับจิมนะคะจิมบอกว่าเขาไม่มีสังกัดค่ะเพราะว่าเขาจะได้เข้าก็ได้กับทุกกลุ่มนะคะซึ่งจิมก็จะจับมือกับเบิร์ดคิดแจ่มนะคะซึ่งก็สนใจในเชิงกระบวนการเรียนรู้เหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ในการทำงานเรื่องของเรื่องที่มันเรื่องเปราะบางเนี้ยค่ะมันมีรายละเอียดเยอะค่ะในแง่ของการปฏิบัติจริงเราจะช่วยทำให้การทำงานมันราบรื่นแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้ยังไงเนี่ยก็น่าคุยมากเลยนะคะ